ที่ว่าเกี่ยวกับการเป็นหรือแก้ไขข้อบัญญัติเป็นพ.ศ. 2532แล้วศาลได้ที่เราไปฟ้องนี้เนื่องจากการไปแก้ข้อบัญญัติให้เกิดจากการที่มีนายผู้ประกอบการไปเรียกร้องให้แก้ไขข้อบัญญัติปี2532ซึ่งปีพ.ศ.ข้อบัญญัติปี2532เนี่ยเป็นข้อบัญญัติหรือข้อกฎหมายที่ควบคุมบริเวณพื้นที่ส่วนรวมของการซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะคะซึ่งที่ประชาชนสร้างไว้ให้กับรัชกาลที่9แล้วก็เป็นการควบคุมพื้นที่บริเวณทั้ง3พื้นที่โดยกำหนดความสูงของอาคารแต่ว่าการไปแก้ข้อบัญญัติอันนี้นะคะเพื่อเทียบปรับพื้นที่ในพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปรับความสูงให้สร้างสูงขึ้นได้ดังนั้นวันนี้เราก็มาฟังคำพิพากษาได้ยกฟ้องแต่ว่าสิ่งที่ศาลให้การครอบคุ้มครองประชาชนหมู่บ้านเสรีวิลาและหมู่บ้านอื่นที่มีที่จัดสรรที่ดินในขณะที่มีคำประกาศของคณะปฏิวัติ2ฉบับ286นะคะแล้วก็ใครที่มีการจัดสรรในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะที่มีกฎหมายคุ้มครองซึ่งมีกฎหมายของคณะปฏิวัติ286แล้วก็พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้ประชาชนยึดถือกับใบอนุญาตการจัดสรรที่ดินแล้วก็แผนผังโครงการแล้วก็สัญญาแนบท้ายของการจัดสรรที่ดินเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนในหมู่บ้านรอบสวนหลวงคลอง9ต้องระมัดระวังเพราะว่าวันนี้ป้าก็ทำได้แค่นี้พยายามที่จะช่วยแล้วแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนระมัดระวังแล้วเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องนะคะอย่าให้คนอื่นมากระทบสิทธิ์ตัวเองไม่ว่าในลักษณะอาคารสูงอาคารที่เป็นการพาณิชย์ในพื้นที่ของตัวเองนะคะวันนี้ก็มาเรียกร้องสิทธิ์เต็มที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะการเรียนชี้แจงต่อศาลว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ควรที่จะอนุรักษ์ไม่ควรที่จะเอาความเจริญหรือความการพัฒนาของพื้นที่ดินเนี้ยมาปรับลดพื้นที่ของพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าต้องยึดถือยึดมั่นแล้วก็ให้ความเคารพกับพื้นที่ดังกล่าวเพราะพื้นที่ดังกล่าวทำขึ้นเพื่อให้คงสภาพแวดล้อมคู่บ้านคู่เมืองให้ประชาชนลูกหลานได้รับทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีหอราชมงคลที่เราจะต้องเข้าไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนด้วยนะคะวันนี้พื้นที่แต่ละพื้นที่อาจจะถูกกระทบไม่ว่ามากหรือน้อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ให้ประชาชนยึดถือใบอนุญาตการจัดสรรที่ดินแผนผังโครงการสัญญาแนบท้ายของการจัดสรรที่ดินนะคะแล้วก็ยึดมั่นกับกฎหมายแล้วก็โฉนดที่ดินนะคะว่าพื้นที่ของท่านได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคณะปฏิวัติฉบับที่286แล้วก็พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่าละเลยสิทธิของท่านต้องคุ้มครองต้องรักษาสิทธิตัวเองอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของตัวเองท่านจะต้องลุกขึ้นมารักษาสิทธิเหล่านี้ไม่นั้นท่านจะเดือดร้อนถาวรตลอดไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะยื่นอุทธรณ์มั้ยป้าคืออันนี้เนี่ยเราก็จะทำตามหน้าที่คือยื่นอุทธรณ์แล้วก็สิ่งที่วันนี้ที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเราอาจจะต้องขอตัวเราภารกิจร่วมตัวนี้ร่วงไปด้วยร่วงไปด้วยดีแต่อย่างน้อยก็ศาลได้ให้คำคุ้มครองคือให้พวกชัดเจนให้พวกหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่โดยรอบสวนหลวงร.9นี้ยึดถือป.ม.286และพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินและพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองถ้าหากว่าใครจะมาสร้างล่วงล้ำล่วงเกินผิดจากกฎหมายที่ท่านถืออยู่ก็ให้ท่านเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าให้บ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยรวมคอนโดอพาร์ตเมนต์ขึ้นมานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะรักษาพื้นที่อัน
มีคำพิพากษาแล้วเนี่ยเรายังวางใจไหมคะว่ามันจะทำให้กรุงเทพมหานครรับปฏิบัติตามเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเสรีวิลาก็คือคนที่ไม่รักษากฎหมายนะฮะก็ละเมิดกฎหมายใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาทำร้ายประชาชนวันนี้ประชาชนต้องลุกขึ้นมารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะฮะจับโฉนดยึดถือโฉนดที่ตัวเองได้รับนะฮะแล้วก็แผนผังโครงการใบอนุญาตการจัดสรรที่ดินแล้วก็สัญญาแนบท้ายของการจัดสรรที่ดินแล้วก็สัญญาซื้อขายนะคะให้ประชาชนต้องรับถ้ามีการละเมิดสิทธินะคะต่อไปนี้ประชาชนจะเดือดร้อนเพราะมันจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเกือบทุกหย่อมหญ้าในบริเวณต่างๆแต่ถ้าเขาไปแก้ไขในขณะที่เราฟ้องร้องเขาเรื่องตลาดเขาก็เลยไปแก้ไขตัวนี้ขึ้นมาซึ่งก็เพื่อที่จะไปลบล้างสิ่งผิดที่เขาเกิดขึ้นนะวันนี้เราได้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของเราก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบสวนหลวงร.9ถ้าหากโดนผลกระทบก็ขอให้ยึดถือในสิ่งที่ท่านมีอยู่ในมือคือสัญญาซื้อขายที่ดินแล้วก็ยึดถือกฎหมายพ.ว.286แล้วก็พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน2543และก็พระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่านไม่ให้คอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรมากระทบสิทธิ์ท่านนะคะขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามขอบคุณครับ